สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยมีวิธีในการทอดเต้าหู้ค่ะให้ด้านนอกนะคะกรอบแต่ด้านในค่ะฟูไม่แน่นนะคะไม่แข็งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันนะคะวันนี้อุ๋ยมีสูตรน้ำจิ้มอีกหนึ่งสูตรมาฝากด้วยค่ะลองไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะเรามาต้มน้ำจิ้มกันก่อนเลยค่ะนำหม้อเลยนะคะ1ใบนี่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ200กรัมนะคะ2ขีดค่ะน้ำส้มสายชูค่ะวันนี้อุ๋ยใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะเป็นน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะให้ความหอมมากกว่านะคะตัวนี้ให้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ให้เป็นหมักสับปะรดเนาะใส่ไปลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูค่ะครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วเราคนเลยนะคะเพื่อให้เขาละลายค่ะเกลือค่ะ2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะหลังจากที่เขาเริ่มละลายบางส่วนแล้วนะคะเราขึ้นตั้งไฟเลยค่ะให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆคนค่ะน้ำต้มสายชูหมักสับปะรดที่อุ๋ยใส่ลงไปเมื่อสักครู่นะคะครึ่งถ้วยตวงนะครึ่งถ้วยตวงก็เนี่ยนะก็ถ้วยตัวนี้นะคะนี่เลยเศษ1ส่วน2ถ้วยเห็นไหมคะครึ่งถ้วยค่ะหรือ125 ml นะคะนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวครึ่งถ้วยเพื่อนๆจะงงว่าครึ่งถ้วยไหนนะคะหรือก็ลืมว่าให้ดูตัวนี้ครึ่งถ้วยนะคะก็เป็นถ้วยตวงทั่วไปเลยค่ะหลังจากที่น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายแล้วนะให้ต้มเคี่ยวต่อแบบนี้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะนี่ค่ะเราเริ่มติดช้อนแล้วเห็นไหมคะหลังจากที่อุ๋ยเคี่ยวมาได้ประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกค่ะมันใช้ไม่ได้นะจาก3นาทีไปแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะหลังอุ๋ยจะจับเวลาหลังจากที่น้ำตาลของเราละลายนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะเวลาเราเคี่ยวถ้าเกิดใครที่ยังสังเกตไม่เป็นเนาะก็เฉลี่ยแล้วประมาณ5นาทีค่ะด้วยไฟอ่อนแบบนี้เลยนะคะครบ5นาทีค่ะปิดแก๊สเลยค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเขาจะหนืดกว่านี้นะนี่เดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันเลยค่ะก่อนเราจะทอดค่ะเราก็มาหั่นกันก่อนเลยเพื่อนๆอยากหั่นแบบไหนนะคะได้เลยค่ะแต่อุ๋ยจะหั่นแบบแห้งนะเวลากินมันจะเป็นชิ้นเป็นคำค่ะแล้วก็สวยนะคะนี่เลยตั้งกระทะนะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะและใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะให้ใส่ไฟตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะไฟกลางหนูจะเป็นไฟกลางมาทางอ่อนนะคะไม่ได้อ่อนมากแล้วก็ไม่ได้ว่าแรงปานกลางนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็พลิกด้านเลยค่ะเราเหลืองอ่อนแล้วนะคะเริ่มเหลืองอ่อนแล้วเราก็พลิกค่ะให้เหลืองทุกด้านเลยนะคะแบบนี้ด้านข้างด้วยนะคะเราสังเกตดูได้เลยค่ะถ้าเขาเหลืองทั่วนะแบบนี้ใช้ได้แล้วก็พลิกไปเรื่อยๆค่ะถ้าด้านไหนยังเหลืองไม่ทั่วนะแบบนี้นะสังเกตดูนะคะเราก็พลิกค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนเนาะไปทางปานกลางนะ
เราจะไม่ใช้ไฟที่แรงนะเพราะว่าเราต้องการให้เต้าหู้ข้างในค่ะเขามีความฟูค่ะถ้าเราทอดในน้ำมันที่ร้อนนะร้อนจัดข้างในอ่ะเขาก็จะแน่นไม่ฟูค่ะแต่ข้างนอกเนี่ยคือเหลืองแล้วนะเราจะให้เขาค่อยๆฟูนะคะข้างในเราก็ใช้ไฟค่ะระดับแค่ปานกลางไปทางอ่อนเนาะให้เรากลับไปกลับมาค่ะนี่นะเห็นไหมว่าเขายังเหลืองไม่ทั่วนะเราก็กลับพลิกข้างเลยค่ะค่อนข้างที่จะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะนี่เลยจะให้ดูนะเต้าหู้ของเราพองนะคะสังเกตดูพองๆแบบนี้เลยค่ะเขาจะค่อยๆพองแบบนี้เขาเริ่มเหลืองทั่วกันแล้วนะเนี่ยสังเกตนะถ้าอันที่เขาพองๆเห็นไหมคะเขาจะเหลืองทั่วกันเลยค่ะตัวนี้นะเริ่มพองแล้วก็เขาอาจจะพองกว่ากันมั้งให้เพื่อนช้อนขึ้นมาก่อนเลยค่ะนี้นะเห็นนะว่าเขายังไม่เหลืองดีเขาก็จะยังไม่ค่อยพองนะสังเกตนะเหลืองทั่วกันแล้วเห็นไหมข้างเลยเขาก็จะพองแบบนี้เลยค่ะช้อนขึ้นมาไว้ก่อนเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะเราก็ช้อนขึ้นเลยเริ่มเหลืองแล้วนะเหลืองทั่วแล้วพองแล้วนะคะแบบนี้ช้อนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงค่ะหลังจากที่เราพักจนน้ำจิ้มของเราเย็นแล้วนะเราก็ปั่นพริกด้วยค่ะให้ใช้เป็นพริกสีแดงเนาะสีของน้ำจิ้มของเราจะได้สวยนะให้นำไปตำหรือปั่นแบบมือก็ได้ค่ะให้ละเอียดเลยแบบนี้นะใส่ลงไปเลยปริมาณพริกนี่ใครชอบทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้ของเราต่อค่ะให้เปิดไฟค่ะครั้งนี้นะเราจะใช้เป็นไฟปานกลางไปทางแรงค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะนี่ค่ะเห็นไหมว่าเมื่อกี้เขาพองค่ะแต่ตอนนี้เขายุบตัวเห็นไหมคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาทอดค่ะเขาจะยุบตัวเหี่ยวๆแห้งๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะหลังจากน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะก็จะรอทอดให้เหลืองเลยค่ะจับเหลืองเลยนะคะงาทานแล้วกรอบแล้วนะคะช้อนขึ้นเลยค่ะเต้าหู้ทอดของเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวหรือจะหันดูให้ดูข้างในนะคะนี่เวลาเราจะทานกันจิ้มเราตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ใส่ถั่วปั่นนะคะถั่วคั่วค่ะเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูเจนในช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้วีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ